ใส่เพราะมันมีความขมอำลำอ่ะพี่น้องใส่หลายไปมันจะขมขมนะอ้อนเห็นขมด้วยพี่น้องเรื่องนอนมาละทีเลยค่ะพวกเจ้าเห็นว่าว่าเป็นผักติดเขียวคอยติดสวัสดีจ้าพี่น้องฟังไปวันนี้หล่าพากินพาพี่น้องมากินอ้อมกบจ้ากระปิ่งกบพี่น้องจ้านี่ปิ่งกบโตใหญ่บักคักเลยจ้ะพี่น้องหอมหอมปิ่งกบพี่น้องจ้าอ้อมนี่ก็บอกว่านัวคักขนาดจ้ะพี่น้องมีแจ่วปลาแดกน้ำจ้าพี่น้องจ้ารับกล้องข้าวเหนียวก้อนที่พี่น้องสิไปเมืองนี่หล่ากินเป็นกำลังใจให้หล่าพากินในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้หล่าน้ำเด้อสิไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของนี่หล่าแต่มือแต่คลิปจ้าแม่พี่น้องมาหิวเขาหลายว่าไปลิ้นพันกันน้ำลายแตกจ้ะพี่น้องมาโผดโพลิเดอร์เหมือนเดอร์เมนูอีสานบ้านเฮาอ้อมกบพี่น้องใส่ผักหลากหลายชนิดเลยจ้ะผักเก็บเอาอยู่บ้านนี่แหละพี่น้องแซ่บมึงขุยข้ามใหญ่ๆเลยน้องกบมังเจ้าปลาแดกนี่ตอนปลาแดกพร้อมได้พี่น้องหอมแดงแม่แล้วไปซื้อมาให้เมื่อกี้นอนมาลาขี้นกผมอำลำผักกุ้งฝนตกพี่น้องมื้อนี้นั่งกินหน้าบ้านอีกฝั่งนึงพี่น้องเขาเข้ามาถือฝนจ้ะเห็นบ้านหางจระเข้เนาะพี่น้องเนาะมีพี่ชายนั่งมึงอีหลากินแซ่บมะเขือมากที่นกผมอำลำใหญ่บ่พี่น้องมั้งปิ้งกบขาต่อยมันนี่แหละคุณอ่ะไอฮอดห้วยๆออกเลยจ้ะสุดยอดเฮ้ยหอมเคยกินบ่จ้ะผู้ลางคนเพิ่นก็บ่กินนี่พี่น้องแต่อีหล่านี่กินมัดไปด้วยกันพี่น้องข้ามเขายังไงมาแล้วกินนกมาแล้วกินนกแบบต้มนะพี่น้องขมหน่อยก็แบบสดเด้อเป็นครั้งแรกที่กินมะระกินนกสุกนะพี่น้องมันจะขมอยู่แต่ว่าขมหน่อยกว่าแบบดิบนะพี่น้องกบลืมไปว่ากบมันมีกระดูกเกลือนเนาะ
จ้ะหอมแดงหอมแดงขึ้นหูดังคักก็ว่าสบีอีกไปจ้ะมันพี่น้องเนื้อกุ๊บแซ่บจ้ะมันจะหอมนะพี่น้องแซ่บขำขึ้นนะน้องมันน้องมันนี่แซ่บสุดเลยพี่น้องเห็นไหมบ่ได้กินตัวแล้วอ้อมนี่มันต้องใส่ผักหลายพี่น้องเขาเน้นกินผักกันอ้อมอ่ะจำเจ้าไปแดกเข้าไปหอมแดงกบผักไม่อ้อมกันได้เลยพี่น้องกบมากินขามันดีกว่าขามันแสบสุดเมืองพุ่นอ่ะเมืองขามันตีลังกาเลยจ้ะสะอ่อนอืม
ขึ้นหอดย่าเลยพี่น้องเยอะเลยมาเคยเทกินแซ่บปิ่งกบอมกบปนกบกินตะหน่อยเย็นใหญ่มาละกินนกบักเกลือบะกลมอำลำปุ๊บเข้าไปเพอร์เฟกต์หนองไหมสับอมกบนัวๆใส่ปลาใส่ผักที่เฮามีปิ้งกบย่างกบพี่น้องกับแจ่วปลาแดกข้าวเหนียวจังซี่เลยพี่น้องกินกับหอมแดงเด้อชู่แบบว่าให้มันแบบแซ่บขึ้นเลยพี่น้องจ้าคลิปนี้ล่ะพากินกับมากินอาหารอีสานบ้านเฮาแซ่บๆนัวๆพี่น้องพ่ออยากน้ำลายแตกแรงนี้ลืมพากันไปกินเด้อคลิปนี้ล่ะไปแล้วสวัสดีจ้าพวกเจ้าเห็นบ่บ่แม่นผักติดเขียวข่อยติไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า